ยิบย่อยยิบย่อย EP นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงผ่านนิสัยเรียบง่ายฝึกได้ชีวิตดีเป๊ะสว่าพร้อมด้วยแล้วก็พยายามไม่พูดพร้อมกันมันเลยดีวันนี้จะมาพูดถึง simple habits แหละเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะเราจะมาแจกกันทั้งหมด5ข้อทั่วนะคะข้อแรกคือทำดีทันทีที่ตื่นนอนค่ะตื่นนอนแล้วทำบุญเลยเหรอคะใช่ค่ะส่วนตัวบีเองก็คือถ้าเกิดตื่นมาตอนเช้าบีจะมีเหมือนกับบัญชีทำบุญที่ตัวเองรู้สึกว่าไว้วางใจได้โอนเลยจะทำทีละน้อยไม่ใช่โอ้โหพี่ขาเราไม่ได้มีตังค์มาขอที่จะมานั่งทำบุญตลอดเวลาทุกวันอะไรเงี้ยมันจะไหวหรอพี่ทำบุญหรือทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการทำดีต้องห้ามเบียดเบียนตัวเองเด็ดขาดคือห้ามทำให้ตัวเองลำบากเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่การทำดีที่ฉลาดอีกต่อไปแต่ว่าอันเนี้ยมันพูดจะเป็นในเชิงทำดีในมุมทำบุญศาสนาการทำดีไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าเราต้องเป็นคนดีเข้าวัดเสมอไปทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือดีในเวอร์ชันเราแฮบิตที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะก็คือตื่นปุ๊บกดอะลาร์มยังไม่จับมือถือแล้วถ่ายเป็นอันขาดนะคะสิ่งแรกที่จะคว้านะคะก็คือกระบอกน้ำที่มันจะอยู่ตรงหัวเตียงเรานะคะก็จะเป็นกระบอกแบบนี้แหละที่เตรียมเอาไว้แล้วซดกินน้ำหรือบางคนอาจจะแบบตั้งน้ำไว้1แก้วนี้ก็ได้ stretching 10นาทีทุกเช้าก็รู้สึกว่าช่วยทำให้วันของเราอะเซตอัพไปได้อย่างดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ยอมรับโดยตรงนะคะว่าบางทีเรายังรู้สึกว่าเราขี้เกียจยังไม่รู้สึกว่าโอ้ง่ายขนาดนั้นที่จะทำทุกวันแต่ดื่มน้ำเนี่ยถือว่างามมากมีอ่านมาในหนังสืออันนึงเว้ยเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เราอยากฝึกอะแต่เราคิดว่าแม่งกูทำไม่ไหวหรอกหรือบางทีลองทำแล้วทำไม่ได้ไหมนะให้ make it ridiculously easy เหมือนคนบางคนอยากตื่นมาแล้วนั่งสมาธิอะทุกคนแล้วแค่คิดก็ท้อแล้วเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดเราทำให้มันง่ายจนบ้าบอคือว่าหายใจทีเดียวบ้าใครรู้สึกว่ากินน้ำตอนเช้าไม่ได้พี่กินน้ำอึดเดียวแต่วางทั้งแก้วนะทำมึง10บาทอย่าไปกลัวทุกคนไม่มีใครเห็นหน้าเราตอนเราโอนเว้ยอย่างบ้าอะเขาก็จะอีนี่ใครออกกำลังกายแค่3นาทีทำให้ทุกอย่างมัน ridiculously easy อะคือง่ายจนกูทำได้ใครก็ทำได้แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคนเรามันจะมี drive ข้างในตัวเราว่าสุดท้ายมันไม่อยู่ที่หนึ่งอึที่เหลือก็คือปล่อยให้มันไปตามโฟลว์ของเรานะคะก็เป็นสายทำดีเข้าตัวทำดีเกี่ยวกับตัวเองไม่มันดีนะคือการทำดีให้กับร่างกายตัวเองมันก็เป็นการทำอะไรดีๆอย่างนึงเห็นด้วยกับเจ๊มากๆเลยนะคือการไม่จับมือถือตั้งแต่ตอนเช้าค่ะมันเป็นการทำดีกับตัวเองมากมากพอบีตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บ urge แรกของบีเลยนะคือการคว้ามือถือมารู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วพอบีเองอะเป็นคนไม่ตั้งอะลาร์มบีตื่นตามพระอาทิตย์จะกดขึ้นมาดูเสร็จปุ๊บต้องรีบวางทันทีอย่าเหนียวต่อเด็ดขาดใช่มันจะไปไกลเลยเพราะว่าพอทำบุญเสร็จแอปที่อยู่ข้างๆมันก็อาจจะเป็นแอปดึงดูดเข้ามาดูกูเลื่อนปัดเนี้ยว่างดื่มน้ำแล้วก็ไปใช้ชีวิตข้อดีของการทำดีตั้งแต่ตื่นนอนคืออะไรการที่เราตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วเราเลือกทำในสิ่งที่เราเลือกด้วยตัวเองไม่ต้องเหมือนพวกเราคิดขึ้นมาเลยว่าสิ่งดีที่ตัวเองอยากทำในเวอร์ชันตัวเองคืออะไรเสร็จปุ๊บพอลงมือทำทุกวันเป็นอย่างแรกที่เราตื่นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจในเรื่องดีๆในตัวเองขึ้นมาแบบที่เหมือนเราหยอดกระปุกทุกเช้าเหมาะมากสำหรับใครก็ตามนะคะที่ feel lost ไม่รู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรคือคุณค่าของตัวเองบางทีมันไม่ต้องไปหาอ่านเจอจากหนังสือว่าอ๋อคุณค่าของเราคืออันนี้นะเราสามารถที่จะโปรแกรมหรือว่าทำขึ้นมาเองได้ด้วยการลงมือทำของตัวเองอันนี้ก็คืออย่างแรกที่เราสามารถทำเพื่อตัวเองได้นะคะข้อที่2ค่ะก็คือการจัดเตียงนั่นเองคุณเคยได้ยินไหมในหนังสือหรือในโค้ดต่างๆที่เขาบอกว่าคนที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วจัดเตียงอะค่ะจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่จัดเตียงโอ้จริงหรือคะมันจะชอบมาในพวกแบบเว็บบิสเนสอะเขาบอกว่าใช่มันจะเขียนว่าเป็น habit of successful people เจ๊เคยเห็นปะเจ๊ไม่เคยเห็นแต่เจ๊จะเห็นเยอะมากในพวก reels หรือแบบ vlog หรือพวก youtube ของฝรั่งอะผู้คนจัดเตียงมันเหมือนมันเป็น must ของชีวิตที่เริ่มต้นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราพูดของเราก่อนก็คือเราไม่ได้เป็นคนจัดเตียงเราอยู่กับแฟนใช่ไหมแล้วเราตื่นเช้าเราก็จะกินน้ำนั่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราลงไปชงกาแฟให้เราแหละแฟนแต่ทีนี้หน้าที่ของการจัดเตียงก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่ตื่นสายกว่าซึ่งก็คือนิกนั่นเองค่ะ1นาทีทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นการแก้ตัวรัวๆเลย คือเป็นการเล่าทุกอย่างเพื่อแก้ตัวว่ากูไม่ผิดที่กูไม่จัด ไม่มีโอกาสในการจัดเลยอะไม่เป็นไรอันนี้คือเราไม่อยากจะให้ทุกคู่ผู้ผัวตัวเมียทุกคนเชียร์ขับต่ำเก่ามากไม่อยากจะให้คู่รักทุกคนนะคะตื่นมาแล้วแย่งกันจัดเตียงพร้อมNo it's mine พวกนี้กูทำเลยแย่งกับ successful อ่ะเพราะว่ากูอยากมี habit of successful people อย่านะคะอันนี้เป็น habit of destruction
instruction นะคะใน relationship ที่จะทำให้ทุกคนทะเลาะกันมากขึ้นอย่าเราอย่าแย่งกันจัดเตียงแต่แค่ว่าเป็นตัวอย่างอย่างนึงอาจจะเจ๊อะจริงๆนะว่าคือ habit of success ของเขาอาจจะเป็นการที่ลงไปแล้วทำกาแฟ1 2 3อะไรก็ได้ที่เหมือนกับตั้งใจเราทำแต่จัดเตียงนี่มันเป็นอะไรที่เอาจริงๆนะคะยืนยันว่ามีข้อดีเพราะว่านี่เคยลองแล้วเหมือนท้าทายชอบเป็นคนชอบท้าทายระบบหรอใช่หรอลองดูซิว่าวันที่เราจัดเตียงบ่อยๆแล้วมีวันนึงดันนึกขึ้นมาว่าพี่เกียจจัดเตียงจังเลยอะไรเงี้ยไหนกูลองไม่จัดซิมันจะแตกต่างอะไรกันมากแม้ชีวิตกูไม่แย่ลงทันทีหรอกไม่แย่ลงจริงๆค่ะมันไม่ถึงขั้นทำให้เรามีชีวิตที่แม่งดาวลงหรือว่าขี้เกียจขึ้นทันทีแต่มันเป็นเรื่องของการสะสมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบีคือเวลาที่บีเห็นเตียงที่จัดแล้วอะความรู้สึกของบีมันจะแตกต่างจากการที่เดินเข้ามาในห้องอีกทีตอนช่วงระหว่างวันเราเห็นเตียงที่ยังไม่จัดอันนี้เข้าใจละ it's actually very satisfying เราตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บ morning world พับผ้าห่มทุกอย่างให้เรียบร้อยอะยิ่งเราตั้งใจกับมันแค่ไหนอะบีรู้สึกว่ามันให้ความรักกับชีวิตมากขึ้นแบบแปลกๆสะสมนิสัยของ success คือการตั้งใจแล้วทำได้จริงแบบโคตรจะก้าวสั้นๆแต่เก็บเรื่อยๆยังไงมันก็พอกูแต่ถ้าเกิดใครอยากมากขึ้นไปอีกอะค่ะมันไม่ใช่แค่การจัดให้เสร็จแต่มันเป็นการปราณีตขึ้นมานิดนึงคุณใช้เวลากับผ้าห่มตัวเองค่อยๆพับเขาให้ตรงคิดจะพาตัวเองเป็นสโนไวท์อะแล้วกำลังทำพายอะ enjoy progress มันเป็นการ romanticize life ขึ้นมา a little bit คือการทำให้เราเล็งเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆเวลาที่เราเดินเข้ามาการเห็นเตียงตึงเนี่ยมันเป็น weird happiness วะเจรู้สึกไหมมันมี psychology effect จริงเพราะว่าเวลาที่เรากลับมาเหนื่อยๆแล้วเราก็เห็นว่าเตียงมันแบบผ้าห่มหยับยูยี่คือภาพที่เราเห็นอะมันก็คือ reflect ความรู้สึกเราทันทีเลยว่าแบบ oh my god my life is so messy การจัดเตียงคือการจัดระเบียบภายในใจเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยพี่จะทำยังไงอะคือถ้าเกิดตอนนี้เครียดวุ่นวายอะไรมากมายอะแทนที่เราจะ inside out ตลอดเวลาเราลองใช้ตัวช่วยของ outside in คือการจัดระเบียบภายนอกแม้แต่การจัดเตียงหรือแม้แต่จัดของนะมันคือการ heal อะไรบางอย่างในตัวเองและจัดระเบียบภายในตัวเองไปในเวลาเดียวกัน habit ที่3นะคะคือการแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารค่ะยืนยันเลยว่าตัวเองต้องฝึกเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตมีว่าจะแปรงแค่ตื่นนอนกับก่อนนอนใช่แต่จริงๆแล้วอะค่ะการแปรงฟันที่ดีที่เอาจริงๆสามคนเขาทำกันก็แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารทำไมต้องแปรงฟันสามครั้งหลังอาหารคะก็เพราะว่ามันไฮจีนิกปะมันสะอาดใช่บีไปฟังด็อกเตอร์พูดมาเขาบอกว่าคนไทยอ่ะมีนิสัยที่ห่วงอย่างเดียวอ่ะคือไม่ได้ห่วงสุขภาพฟันเว้ยแต่ห่วงเรื่องกลิ่นอ๋อใช่นี่เป็นวิสัยของการผักชีโรยหน้าคือมันควรจะแปรงเพื่อสุขภาพฟันนะทุกคนเข้าใจปะแต่ว่าให้มันไม่ผุเพื่อให้มันไม่เสียใช่คือแปรงฟันเหมือนคนเราอาบน้ำเพื่อสุขภาพกับร่างกายเราด้วยให้ไฮจีนมันดีเราเหมือนกับว่าไม่โดนเชื้อโรคนู่นนี่นั่นมากมายอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผู้หญิงเกาหลงเกาหลีอะไรเงี้ยจะมีแบบยาสีฟันแปรงสีฟันพกเอาไว้ในกระเป๋าเสมอเพราะว่าเขาให้ความสนใจกับเรื่องของการรักษาความสะอาดมากพ่อเราก็คือจะพกกระเป๋าเออใช่แปรงทุกครั้งที่กินอะไรเลยอะป้าใช่แต่ว่าหลังๆก็ต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะไปใช้น้ำสาธารณะก็จะใช้วอเตอร์บอทโทนสุขภาพช่องปากของเราอะมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะปากของเราเวลาเรากินอะไรเข้าไปหรือเราใช้ชีวิตนะคะมันเป็นฟรอนต์แรกเออเกตเวย์อะเกตเวย์ทำไมก็มาแล้วนะเออมันจะเป็นตัววัดได้เหมือนกันว่าร่างกายของเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแล้วถ้ามันเกิดการแบบฟันผุติดเชื้อมันจะส่งผลองรวมด้วยล่าสุดปิ๊ไปเจอเรื่องนี้มาเลยเว้ยคือเรื่องแปรงฟันแห้งใช่เจ๊เห็นละช่วงที่ยิปโซเข้าไปโตเกียวอะเขาเอาไปซื้อยาสีฟันของเดนทิสเต้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นยาสีฟันแบบแห้งซึ่งเรางงกับนวัตกรรมนี้มากว่าแปรงแห้งคืออะไรวะคือจริงๆปิ๊ไปยังไม่รู้เรื่องแปรงแห้งมาก่อนแล้วพอไปรู้เสร็จปุ๊บก็เลยไปตามหาเรารู้ว่ายังไงเราซื้อเดนทิสเต้ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วเขาขาย everywhere ก็เลยไปซื้อมาตอนก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็เอาลองไปใช้บนเครื่องทุกคนรู้สึกดีเกินคาดมากๆนะคือการแปรงฟันแห้งสมมติว่าถ้าเกิดปากเรามันไม่ได้มีเศษอาหารอะไรมากคือเราสามารถจะเอาแปรงสีฟันแล้วก็บีบยาสีฟันที่มันสำหรับการแปรงฟันแห้งโดยเฉพาะแปรงเสร็จปุ๊บให้บ้วนออกแค่ excess แต่ห้ามบ้วนน้ำไม่ต้องบ้วนน้ำเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เพราะว่าไอ้พวกสารต่างๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฟลูออไรด์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาใส่ขึ้นมาให้ดูแลสุขภาพฟันของเราอะมันจะเป็นการเหมือนเลือกไปเรื่อยๆเว้ยเฮ้ยมัน make sense มากเพราะอะไรหรือว่าหลายๆครั้งที่เราไปเจอยาสีฟันอะไรก็ตามที่มีพวก ingredient ลึกล้ำมีสารอันนี้อันนี้ช่วยอันนี้ใช่ไอ้เรื่องสะอาดก็ส่วนหนึ่งเว้ยแต่อีพวกสารต่างๆที่เชื่อทำไมมันดูแฟนซีจังวะมันช่วยบำรุงดูนี่นั่นเยอะแยะมากมายช่วยให้สุขภาพฟันหน้าฟันแข็งแรงแต่กูแปรงแค่ประมาณเหนือทีแล้วเขาก็จากไปแล้วอะนี่ก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะทันเหรอวะคือมันจะช่วยทันเก็ตเหมือนสไตล์คนแบบฉันซื้อทรีทเมนต์ครีมหมักผมแพงมากราคา 3,000 กว่าบาทแต่หมักแค่ไม่ถึง1นาทีอะสุดท้าย30วินาทีบนออกสุดท้ายก็คือเวสต์อันนี้จะเหมือนกับลีฟออนสำหรับฟันน่ารักว่ะใช่แนวโชว์ฟันเยอะลีฟออนเอาให้ดูก่อนโคทีลืมบอก
องว่าใช้ตัวไหนตัวแต่คุยเพลินอันนี้คือตัวเต็มของอันที่พี่ใช้ของจริงที่พี่ใช้จริงๆจะเป็นไซส์ประมาณนี้อันนี้เอามาให้ดูแบบยังไม่แก่นะคะคือ Dentiste Max เมื่อกี้ที่พูดถึงแปรงฟันแห้งมาทั้งหมดสำคัญมากนะคะว่าไม่ใช่เอายาสีฟันที่ไหนก็ได้มาแปรงฟันแห้งคุณต้องเลือกยาสีฟันที่มีไว้สำหรับการแปรงฟันแห้งโดยเฉพาะเพราะอะไรยาสีฟันที่มีไว้เพื่อแปรงฟันแห้งอ่ะมันจะไม่มีสารที่เรียกว่า SLS สารไอ้ที่มันทำให้เกิดฟองคือเราจะเป็นคนที่แบบชินเนาะกับการที่แปรงฟันเราจะต้องแบบฟูมปากจะรู้สึกว่าคลีนแต่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันหลังๆอ่ะยาสีฟันหลายอันมากเริ่มกลับเข้ามาสู่จุดที่เฮ้ยเขาเอาสารอันนี้ออกเพราะว่ามันไม่ได้ดีกับร่างกายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Dentiste Max นะคะเราจะมี Max Kids นะของเด็กใครที่อยากให้เด็กๆลองแปรงฟันแห้งแล้วสุขภาพฟันโอเคอ่ะก็เอาของเด็กได้แต่นี่คือแบบพกพาน่ารักจังเลยอ่ะเขาจะมาเป็นคิดแบบใช่ก็คือเป็นแปรอันนี้เธอให้เราไปเลยได้ไหมใช่เราให้เราเอามาให้เธอเลยอยู่แล้วเขามีลิซ่าพรีเซนเตอร์ด้วยนะใช่ทุกคนอยากเห็นลิซ่าแบบใกล้ชิดไหมคะใกล้มากเลยอยากเห็นใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้น้องน่ารักฟันสวยยิ้มสวยใช่การที่จะได้ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ก็ไม่น่าง่ายแล้วเขาก็บอกว่าลิซ่าใช้เดนติสต์มาจริงๆเป็น10ปีด้วยคือเรื่องแบรนด์ loyalty นี่คือแบบว่าสุดๆจริงๆพูดตามตรงว่าสมัยก่อนบีคิดว่าเดนติสต์มีแค่สินค้าแค่ตัวเดียวยาสีฟันคลาสสิกของเขาที่เขาขายตลอดที่หน้าตาเป็นแบบทั่วไปที่เราเห็นที่เราซื้อกันประจำแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าจริงๆไลน์โปรดักต์ของเขาเยอะมากจริงๆมีทั้งเดนติสต์แม็กซ์อันนี้มีทั้งแบบอื่นมีทั้งลูกอมจริงปะเนี่ยใช่แล้วบีก็ใช้หมดแล้วบีชอบอีเม็ดอมมากทำไมฉันไม่เห็นเคยเห็นมันเป็นเม็ดอมแบบระเบิดในปากกินเข้าไปเม็ดเดียวคือเย็นถึงหัวอ๋อไอพวกแบบเบิร์สอย่างเงี้ยใช่ไหมเย็นเย็นใช่ไหมเย็นถึงนิวรอนที่สมองนิวรอนแบบเย็นชื่นชื่นใจอันนี้อยากรู้เองขอลองนิดนึงได้ปะอยากรู้ว่าเป็นยังไงโซบอกว่าเขาจะเป็นสีเขียวแล้วเป็นสายที่น่ารักมากน่ารักแปรงเลยได้ปะแปรงเลยก็ได้ถ้าอยากทำมันอร่อยรู้สึกดีรู้สึกดีเก็ตแล้วมันหายไปมันเย็นมันสดชื่นแล้วคือตอนเนี้ยเจ๊ไม่เห็นรู้สึกว่าเจ๊ต้องบ้วนอะไรเลยก็แล้วแต่จริงหรออยู่เป็นอยู่เป็นลิซ่าลิซ่าอีกอย่างนึงที่ชอบมากนะคะในเรื่องของการแปรงแห้งระหว่างวันหรือว่าแปรงอะไรก็ตามคือมันช่วยเรื่องของแอปเปิลไชใครที่ดูแลเรื่องน้ำหนักใครที่รู้สึกว่าตัวเองติดกินกินแล้วหยุดไม่ได้ต้องกินขนมหวานขอให้ลองแปรงฟันดูก่อนทุกคนมันจะช่วยเอฟเฟคในการที่เราตัดแอปเปิลไชไปเลยที่เราคิดว่าเฮ้ยยังอยากกินอยู่ไม่ได้อยากสั่งของหวานอันนี้ทำเฟิร์มช่วยมากๆเคยลองทำมาแล้วเวิร์กมากคือไม่จำเป็นต้องสั่งของหวานอีกเลยแต่ยืนยันว่าห้ามเอามาใช้เป็นวิธีการลดน้ำหนักแบบที่ว่าแปรงฟันทั้งวันไม่กินข้าวนะลองพูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีคนแม่คิดไอทีรอบคอมมากทำดีทำดีโอเคฝากไว้ด้วยนะคะกระเด็นที่เต้นแม็กค่ะข้อที่4นะคะคือมือแรกของวันสำคัญมากๆจงเลือกกินอย่างดีค่ะการเลือกกินในฝั่งของเรานะคะเราจะเป็นคนที่กินอะไรที่เรียกว่าไลท์มีลคืออาหารที่ค่อนข้างปริมาณน้อยนะคะรู้สึกว่าเบาท้องไม่ได้หนักจนเกินไปบางคนกินซีเรียลทำเล็กๆคู่กับกาแฟหรือเราจะกินน้องมัฟฟินคู่กับกาแฟหรือพีซออฟเบรดก็คือขนมปังแผ่นหนึ่งเพื่อเป็นการโอเคฉันปลุกกระเพาะนะฉันตื่นแล้วนะเซย์ฮัลโหลเบาๆไม่ใช่ตื่นมาเราก็แบบจัดเลยข้าวขาหมูคากิพร้อมไข่อีก2ฟองแล้วกระเพาะก็จะแบบถึงเวลาทำงานแล้วเหรอก็ปุ๋ยใช่กระเพาะตกใจใช่แต่ว่าอีกอย่างนึงจะแอดขึ้นมาสำหรับบีก็คือจะเลือกอะไรที่มันไม่ค่อยปรุงรสถ้าเกิดมือแรกของวันจริงๆตื่นมาแล้วกินอะไรที่แม่งส้มตำเลยอะอะไรที่แม่งผงชูโรสจัดๆอะคือลิ้นชาแล้วตอนเช้าอะทั้งวันจะกินพังหมดก็คือมันเหมือนกระตุ้นความอยากอาหารแต่พอลองเทียบกันค่ะกับวันอะไรก็ตามที่ต่อให้ตื่นมาตอนเช้าแล้วอยากจะกินอาหารรสจัดเลยอะแต่ฝืนเลือกไปกินอะไรที่แม่งโคตรซิมเปิลก่อนอย่างเช่นโปรตีนชง1แก้วหรือว่าเป็นมัฟฟินข้าวโอ๊ต1ชิ้นเตะขัดขาเขานิดนึงอะพอเริ่มกินอันนั้นไปเสร็จปุ๊บร่างกายจะคาล์มดาวน์กระเพาะเรื่องความหิวด้วยแล้วก็เรื่องของความอยากของเราจะโดนตัดลงไปเยอะมากเบาๆไม่ใช่ว่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ห่อเรียกว่าเบาเพราะเบาเข้าใจไหมเพราะเบาอันนั้นแม่งไม่ใส่น้ำด้วยนะเพราะว่ากินแบบขยับเอาเลยกินได้กินได้แต่ว่าขอให้ไม่ใช่อย่างแรกเพราะอย่างแรกคือตัวที่จะเป็นตัววัดว่าอะไรเราจะกินต่อไปแต่เบาแบบเขาไม่ย่อยง่ายอย่าลืมว่าร่างกายค่ะคำว่า break fast อ่ะมันคือการ break fast fasting คือการที่เราอดอาหารการ break fast คืออันแรกที่เราจะหยุดติดการอดอาหารเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาร่างกายตัวเองค่อยๆวอร์มอัพนิดนึงเหมือนออกกำลังกายตื่นมาแล้วจะแบบแพ้ชัยทีเลยจะมาไตรกีฬาเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องก็จะบาดเจ็บนะคะแล้วถ้าเกิดว่าตาหนูไม่ค่อยถนัดกินเหมือนพี่ๆเลยค่ะคือเป็นสายแบบเซเวอรี่ในตอนเช้ากินอะไรดีงั้นเราขอแนะนำเป็นเหมือนแบบพวกข้าวต้มข้าวต้มเครื่องข้าวต้มกุ้งข้าวต้มไก่ข้าวต้มหมูก็ถือว่าเบา comforting เป็นสุ
ุกแล้วก็ถือว่าเป็นของคาวแต่ก็ไม่ใช่ข้าวต้มที่ใส่ผงชูเป็นจำนวน4ช้อนโต๊ะอันนั้นก็จะไม่ดีมันก็เป็นเซเวอรี่มิลแต่เราก็สามารถทำเซเวอรี่มิลนั้นนะให้มันอ่อนโยนกับร่างกายในตอนเช้าได้เหมือนกันใครก็ตามที่ติดกินเค็มมันมีของเค็มเยอะแยะค่ะที่มันย่อยง่ายอาจจะเป็นโจ๊กตอนเช้าปริมาณแบบไม่ต้องเยอะมากเพราะเอาจริงๆบางทีมีกินโจ๊กถ้ากินเยอะไปอ่ะแม่งก็ดิ่งกันนะเพราะมันคือแป้งขาวแป้งขาวที่แม่งรีไฟน์มากๆแล้วอ่ะก็คือแบบว่ากินโจ๊กส่วนใหญ่ที่ชอบกินโจ๊กข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าหาอะไรที่มาติดเค็มนิดนึงได้อะไรได้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าชินแล้วอ่ะกินมื้อใหญ่มาเยอะตลอดทั้งชีวิตตอนเช้าไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ก็ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ร่างกายบอกว่าพอแล้วคือไม่ไหวแล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องการย่อยก็ขอให้กลับมาทางนี้เพราะว่าร่างกายแต่ละคนแข็งแรงแล้วระบบการย่อยมันอึดไม่เท่ากันแต่ถ้ายังอึดอยู่ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มไม่ไหวก็เพลาๆของเขาหน่อยอ่อนโยนกับเขานิดนึงข้อสุดท้ายแฮปเปิ้ลพี่5นะคะคือ Nighttime Appreciation ค่ะดิใช้คำว่าโชคดีจังที่วันนี้จุดๆๆแต่หลายคนมองว่าฝึกคิดบวกหรือเปล่าไม่ใช่การฝึกคิดบวกแต่เป็นการฝึกเห็นเพราะว่าการฝึกคิดอะไรบางอย่างบางทีมันเป็นการไปบังคับตัวเองให้คิดถึงอะไรที่จริงๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกจริงสำหรับเรามันเป็นการฝึกให้เราลองดูจริงๆว่าทั้งวันที่เราใช้ชีวิตมามันมีเรื่องดีอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเรามีอยู่บ้าง3ข้อก็พอโชคดีจังที่วันนี้เราได้ใช้เวลากับคนที่เรารักสมมุติว่าวันนี้อุ๊ยเชี่ยไม่ได้ใช้เวลาคนที่เรารักเลยทำไงดีวะแม่งเหงามากอยู่ตัวคนเดียวโชคดีจังที่วันนี้เราเหมือนได้ฝึกความสามารถของตัวเราในการที่จะยืนได้ด้วยตัวเองตอนนี้เราอัพสกิลมากขึ้นแล้วนะไม่ดีเลยวันนี้แม่งแย่มากไม่ได้เจอใครว้าเหวมากๆไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลยทำงานเสร็จทั้งโลกกับที่ทำงานอีกพยายามมากกว่าจะผ่านวันนี้ไปได้โชคดีจังที่วันนี้เราได้ฝึกความอดทนมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องเบสิกอย่างเช่นโชคดีจังที่วันนี้ร่างกายของเรายังฟังก์ชันได้ดีอยู่ไม่ใช่การฝึกคิดฝึกจำแต่เป็นการฝึกหาแบบโคตรจริงใจแล้วไม่แนะนำเลยกับการที่ให้ไปท่องอะไรที่เราไม่ได้เชื่อจริงๆอย่างเช่น I am beautiful I am worthy ที่เขาให้ท่องตามคำนั้นอะที่เขาบอกว่า fake it until you make it อ่ะคือทำไปก่อนจนกว่าเราจะทำได้ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอันนี้ยืนยันว่าให้พยายามแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราต้องหาอะไรที่มันเป็นพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยคือเราต้องหาให้เจอจริงๆแค่จะบอกทุกคนว่าทุกคนคะมันมีอยู่มันมีเยอะเพียงแต่ว่าเราอ่ะยอมที่จะมองมันจริงๆไหมว่าเฮ้ยจริงชีวิตมึงมีข้อดีเยอะมากเลยนะไม่ต้องมีแต่เจอแล้วหยุดคำว่าแต่ไว้แค่นั้นไม่เอาว่าโชคดีจังที่วันนี้เราได้อยู่กับคนที่รักแต่แค่10นาทีเองโชคดีจังที่วันนี้ได้กินของอร่อยแต่แพงจังเอาคำว่าแต่เก็บไปใช้พรุ่งนี้หรือเวลาอื่นหรือเดือนหน้าไปเลยแปะมึงอย่าเยอะขอโชคดีจังที่วันนี้จุดแล้วให้มันเป็นอะไรดีจริงๆและแนะนำเลยว่าคำที่มาจุดหลังจากจุดนั้นอ่ะขอให้มันเป็นสิ่งดีในชีวิตที่ไม่กดคนอื่นอันนั้นไม่ยั่งยืนเพราะวันรุ่งขึ้นถ้าเกิดยูเห็นอะไรก็ตามที่คนอื่นดีกว่าอยู่อาจจะดีกว่าเราเรากำลังเซตอัพตัวเองเพื่อที่จะมารู้สึกแย่ในอนาคตแล้วแล้วมันก็เป็นการทำลายคนอื่นในสมองด้วยก็จริงเราไม่จำเป็นจะต้องดีกว่าคนอื่นถึงจะมีชีวิตที่ดีการดีกว่าการมีความสุขกว่าไม่ได้เป็นคำตอบเสมอไปการที่มีสิ่งดีไม่ต้องมีแต่แค่นั้นพอแล้วก็ฝากเอาไว้ต่อให้ถ่ายมือถือมาเป็น2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิด3นาทีสุดท้ายก่อนนอนนะคะเราสามารถจะกลับมาสู่ตรงนี้ได้อย่างน้อยที่สุดมันทำให้เราจบวันนี้ไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ดิ้นรนแล้วก็อะไรก็ตามที่เราได้เห็นความจริงมากขึ้นจริงๆอ่ะมันช่วยให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นเสมอแหละแล้วสังเกตสิพอ5นิสัยนี้มันรวมกันมันก็ครบเป็นวงกลมเรา end the day with สิ่งที่ดีเราตื่นขึ้นมาด้วยสิ่งที่ดีเรา take แล้วเราก็ give ด้วยจบแล้วสำหรับ EP นี้นะคะก็ทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็น่าจะฝึกทำกันได้แหละทุกคนนะเนาะแล้วก็หวังว่า EP นี้จะช่วยทำให้ชีวิตของทุกคนค่อยๆขยับไปนะคะในทางที่ดีขึ้นที่มีความสุขขึ้นแล้วก็ที่พอใจกับตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรายการมานะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ตามความพึงพอใจของตัวเองค่ะยังไงเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกับคลิปย่อยอ๋อจะบอกว่าลองคอมเมนต์มาดูนะคะใครที่ลองไปฝึกมาแล้วอะอะไรที่ดี3ข้ออะไรเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนนอนของคุณคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะตามอ่านนะจ๊ะได้เลยค่ะแล้วใครที่มีนิสัยอะไรที่รู้สึกว่าเป็นนิสัยเล็กน้อยเรียบง่ายที่ทำแล้วเราพวกเราจะคิดไม่ถึงเราทำแล้วเวิร์กฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะเพื่อให้พวกเราได้ลองไปใช้ต่อทดลองแล้วถ้าเกิดมันดีเราจะเอามาเล่าต่อค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย